สวัสดีครับผมมารอบนี้ปิกาจูแล้วกันพอดีดาริงรีเควสไว้นะครับสำหรับปิกาจูเนี่ยก็อาจจะเป็นแอทแทคเกอร์อย่างที่ทุกคนรู้กันนะแต่ว่าจริงๆแล้วปิกาจูเป็นได้มากกว่านั้นนะครับผมสำหรับเอ็มเบรมปิกาจูโอเคไหมสำหรับเอ็มเบรมปิกาจูเนี่ยผมแนะนำเลยนะว่าจะเป็น6ดำ77ดำ6เขียวก็น่าจะเหมาะสำหรับปิกาจูที่สุดอยู่แล้วนะครับผมมันจะมีทั้งหมด2สายละกันก็คือบางคนจะเล่นเป็นซัพพอร์ตนะครับสำหรับBattle Item ก่อนเลยผมแนะนำเป็น X Speed หรือ Eject Button เหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าปิกาจูจะเล่น2แบบ1คือเล่นเป็นซับ2คือเล่นเป็นตัวดาเมจหลักนั่นเองซึ่งการเล่นปิกาจูซับนะครับก็อาจจะยอมใส่ EXP Share 1ชิ้นประมาณนี้นะสำหรับชิ้นสุดท้ายเนี่ยก็แล้วแต่ว่าจะไปทางไหนละกัน EXP Share สำหรับคนเล่นซับแล้วก็ White Scratch หรือว่าจะเป็น Choice Spec แต่น่าเป็น Choice Spec นะครับสำหรับคนที่เล่นเป็นตัวดาเมจนั่นเองมาเริ่มที่สายแรกก่อนเลยครับเป็นอิเล็กโตรบอลกับโวลเทคเกอร์นะอันนี้ผมแนะนำว่าปิกาจูจะให้ดีที่สุดไม่ผสมสายนะครับอิเล็กโตรบอลก็ใช้ง่ายจริงๆมันก็คือการล็อกเป้าส่วนโวลเทคเกอร์ก็เอาไว้จับเป้าเดียวซึ่งจริงๆมันถือว่าเป็นเบสิกมากแต่ว่าสำหรับคนที่ต้องการเล่นปิกาจูซัพพอร์ตนะครับผมแนะนำว่าให้ล็อกเป็นโวลเทคเกอร์กับอิเล็กโตรบอลเสมอเลยครับเพราะว่าความเก่งของปิกาจูสายนี้คือเราสามารถจับ1ตัวได้แบบแน่ๆนั่นเองสำหรับการคอมโบก็ใช้ได้ก็ใช้ครับแต่ว่าโวลเทคเกอร์ต้องระวังนิดนึงนะจริงๆแล้วนะครับโวลเทคเกอร์เนี่ยมันจะดีก็ต่อเมื่อเราล็อกเป้าถูกตัวเอาไว้ใช้ล็อกพวกสปีดเตอร์ตัวล้วงหรือว่าใช้แบบถ้าศัตรูเข้ามาในระยะใกล้แบบนี้เราค่อยใช้โวลเทคเกอร์ก็ได้ครับเพื่อทิ้งระยะออกมาแบบนี้นะไม่ใช่ว่าอีกฝ่ายแบบอยู่สุดระยะแล้วก็โวลเทคเกอร์ไปอ่ะการโวลเทคเกอร์แบบนี้มันจะทำให้เราเข้าไปใกล้ศัตรูในเวลาสั้นๆจังหวะสั้นๆแค่นั้นเราอาจจะโดนดาเมจจนอาจจะเล่นต่อไม่ได้เลยก็ได้นะครับผมอีกสายหนึ่งคือ Thunder Bro สำหรับสายนี้ก็ง่ายเหมือนกันแต่ว่าเวลาคอมโบให้เริ่มจาก Thunder Bro แล้วค่อยต่อด้วย Thunder นะครับประมาณนี้นะคืออีกฝ่ายมันจะแบบถ้าเราเริ่มด้วย Thunder ถามว่าได้ไหมก็ได้แหละครับแต่ว่าหลังจากที่ศัตรูโดน Thunder ไป1ครั้งอ่ะเขาก็จะแบบตกใจแล้วเขาอาจจะออกจากระยะแล้ว Thunder Bro อาจจะไม่โดนเพราะฉะนั้นจะให้ดีก็เริ่มด้วย Thunder Bro ก่อนวางไว้แล้วต่อด้วย Thunder เลยเพราะว่าวินาทีที่เขาเห็นมันก็อาจจะโดนสตันไปแล้วก็ได้ครับก็ถือว่าเป็นเบสิกง่ายๆสำหรับปิกาจูแล้วกันนะสำหรับอยู่ในมูฟนะครับมันจะเสกฟ้าผ่า4ครั้งครั้งแรกจะโดนทุกตัวที่อยู่ในวงส่วนครั้งที่2 3 4จะสุ่มเป้า1เป้าเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการทำดาเมจให้คุ้มครับกดครั้งแรกเนี่ยให้มันโดนทุกตัวเท่าที่จะมากได้แล้วกันนะแล้วมันก็จะสุ่มเป้าต่อจากนั้นนั่นเองแต่ว่าถ้าต้องการที่จะเบิร์สคอมโบจริงๆนะถ้าต้องการที่จะแบบยัดดาเมจจริงๆก็สามารถใช้แบบเป้าเดียวก็ได้ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับผมสำหรับการคอมโบนะครับยูไนท์ของปิกาจูนะให้ใช้ Thunderstorm ก่อน Volt Taken นะครับผมแบบประมาณว่าถ้าเรากำลังจะเจอศัตรูแล้วอยู่ในภูมิใช่ไหมเราจะเปิดละแล้วก็จ่ายปั๊บแล้วก็ปั๊บเลยแล้วก็ต่อด้วย Electro-Bot นี่ถือว่าเป็นคอมโบในการเบิร์สดาเมจ1เป้าหรือว่า1ตัวของปิกาจูที่ค่อนข้างจะรุนแรงเลยทีเดียวนะจะเทสดาเมจก่อนละกันสมมุติว่าเราเลเวล10อ่ะเลเวล11เท่ากันกับฟุจิกิบานะเลยนะแล้วก็เดี๋ยวปิดอมตะก่อนแล้วก็ลองเทสดาเมจ1ชุด Thunderstorm Blue Tackle แล้วต่อด้วย Eco Bomb นะแรงมากเมื่อกี้สายฟ้าแวะไปหาตัวอย่างตัวตุ๊กตานี้ด้วยนะดาเมจก็หายไปฮิตนึงใช่ไหมแต่ถ้าบอกเลยว่าถ้าจับเป้าเดียวแรงมากจริงๆสำหรับอีกสายนึงก็คอมโบคล้ายๆกันครับพอเราเจอศัตรูปั๊บใช่มั้ยเราก็ทำการตัดสินใจปั๊บปั๊บประมาณนี้เลย3สกิลพร้อมๆกันประมาณนี้นะสำหรับสายนี้ครับการคอมโบก็จะลำดับสกิลยังไงก็ได้ครับ Thunder Storm Thunder Bolt แล้วก็ Thunder ก็ได้ไม่มีลำดับตายตัวครับกดแบบกดพร้อมกันเลยอย่างได้ประมาณนี้นะสำหรับสายนี้คือไม่ได้มีลำดับอะไรสำหรับปิกาจูก็ประมาณนี้ครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผู้เล่นใหม่น่าจะมีทุกคนแล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นตัวที่เก่งแล้วก็เล่นง่ายแล้วเอามาซับได้ดาเมจก็แรงด้วยนะก็สำหรับผู้เล่นใหม่ก็น่าจะได้เล่นกันทุกคนอยู่แล้วก็ในกรณีที่ไม่มีตัวอะไรเล่นปิกาจูก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีเหมือนกันสำหรับตัวน่าจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบายครับ